ัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาบุกป๊อปอัพของ Tory Burch ค่ะเย้ป๊อปอัพ Tory Burch อยู่ที่ Central World ชั้น1หน้าบันไดเลื่อนตัวในก่อนถึงทางเข้าห้าง Central และสาเหตุที่วันนี้พามาบุกเพราะว่า Tory Burch ออกกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดแซ่บมากบอกเลยว่าจะต้องถูกใจตรงกับความต้องการแบบทุกสิ่งมากวัดได้จากการที่ทุกครั้งไลฟ์เพราะว่าต้องถามถึงกระเป๋าใบนี้กันว่าแต่จะเป็นรุ่นอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนและมีชื่อว่าอะไรพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาดูค่ะเช็คอินเข้าร้านนี่ค่ะไทยชนะค่ะเช็คอินแล้วค่ะสวัสดีค่ะ34ค่ะ34ค่ะเห็นไหมคะทุกครั้งที่มาช้อปปิ้งตัวจะเย็นพร้อมเสียตังค์มากเจลแอลกอฮอล์เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาบุกร้านนิดนึงได้ข่าวว่ามีรุ่นใหม่มาอะไรมานะคะทางนี้ใช่ไหมเอ่ยถึงจะเป็นป๊อปอัพนะแต่ว่าข้างในก็คือมีบรรยากาศเหมือนอยู่ในช็อป Tory Burch ปกติเลยและนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้นะจริงๆนะคะก็คือสืบเนื่องจากถามเข้ามามากว่าอยากจะให้เราแนะนำกระเป๋าสำหรับทำงานสักใบที่สามารถเป็น everyday bag ได้ใส่ของได้เยอะเป็นหนังเบาดูดีมี cross body สามารถถือได้ด้วยนี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยท่าดาอันนี้นะคะคือโฉมหน้าของน้อง Walker Satchel นะคะน้องเขามี2ไซส์ในมือจีจี้ที่ถืออยู่อันนี้คือเป็นไซส์ small นะคะขนาดกำลังดีอันนี้แบบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ10จีจี้คิดว่าน่าจะประมาณ12นิ้วนะคะตัวนี้เป็นหนังแท้ทั้งใบนะคะจากอิตาลีเลยอันนี้คือเป็นหนังแบบว่าอิตาเลียนเลเธอร์แบบสวยเรียบง่าย sophisticated แล้วมีความเป็น formal ด้วยที่สำคัญมีสาย cross body นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเห็นอะไรไหมทุกคนด้านข้างตรงนี้นะคะมีร่องๆวาวเข้าไป2อันกล่าวคือข้างในนั่งมี2ช่องนี่ข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูโลโก้อีกชัดๆเห็นเป็น Tory Burch ก็จริงแต่ว่าแบบว่าก็เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบกลมสไตล์มินิมอลนิดนึงนะอันนี้สายแฮนเดิลนะคะอันนี้ด้านหลังของเขาขนาดด้านหลังแบบไม่มีโลโก้ก็ยังสวยมากอยากให้ดูเกรนหนังเห็นปะอันนี้เป็นหนังอิตาลีนะคะหนังดีจริงๆอยากให้ลองมาสัมผัสแล้วตัวสาย cross body ของเขานะอันนี้เขาสามารถแบบ adjust ได้นะคะก็คือสามารถปรับเข้าปรับออกให้สั้นยาวได้อยากจะขึ้น shoulder ก็ได้หรืออยากจะ cross body ก็ได้แล้วตัวนี้นะคะเขาก็จะมีแบบแท็กห้อยกระเป๋ามาให้นะคะน่ารักมากเป็นโลโก้ใหม่ของ season prefall และที่สำคัญที่สุดก็คือสีของแท็กจะเป็นสีเดียวกับ lining ข้างในจ้าว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยแล้วกันนี่ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกระเป๋าแบบ tote satchelนี้นะคะแต่ก็ยังมีตัวปิดข้างบนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวของหล่นออกมาและข้างในอย่างที่บอกไลนิ่งนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับแท็กกระเป๋าด้วยนะคะมีความแบบว่าถึงแม้ว่าจะมีความดูเป็นทางการมากขึ้นมีความเป็นฟอร์มอลมากขึ้นแต่ก็ยังมีความเปรี้ยวแบบแซ่บๆอยู่เนื้อออกมาคือแบบเหมือนมีความปัดมาสคาร่าเบาๆแล้วคราวนี้เขาก็แบ่งเป็น2ช่องแบบนี้นะคะไลนิ่งหนังข้างในเขาก็จะเป็นแบบเป็นสแตมป์เป็นแบบลายนะคะซัฟฟิโนซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงจริงๆแล้วจะว่าเป็น3ช่องอุ้ยไม่ใช่เลยจะว่าไปแล้วนะคะช่องหน้านะคะ1ช่องใหญ่และตรงกลางช่องซิปเราเป็นเรานับเป็นช่องที่2นะช่องที่3นะคะคือช่องข้างหลังและตรงนี้นี่ยังจะมีแบบช่องใส่มือถือกับใส่บัตรน่ะเพิ่มเข้ามาอีกอ่ะคือเราสามารถนับได้ว่าเหมือนมี5รูมเลยนะ1 2 3 4 5แต่ถ้านับเป็นคอมพาร์ทเมนต์คือ2คอมพาร์ทเมนต์กับ1ช่องซิปลดมากเลยถ้าเรารู้สึกว่าแซ่บไม่พออยากจะแบบเพิ่มพิกอีกสักประมาณ3เมตรสามารถซื้อสกาฟมาพันตรงแฮนเดิลแบบนี้ก็ได้หรืออยากจะผูกข้างก็ได้เหมือนแบบบีชไปทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้สวยจังเลยอ่ะเนี่ยค่ะดูสิเห็นโลโก้ Tory Burch แบบแน่นตราตรึงมากแน่นมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันตัวนี้เป็นไซส์ small เนาะราคาเท่าไหร่คะ15,800 บาทเป็นงานตอบโจทย์มะนี่นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือถือเป็นแบบว่าท็อปแฮนเดิลเลยโทรศัพท์ดังล้วงของง่ายๆขนาดของหูอันนี้เนี่ยมันคล่องตัวมากนะคะตรงนี้สเปซเขากำลังดีถืออยู่เดินเจอผู้ใหญ่สวัสดีอะไรได้เต็มที่มากๆเดี๋ยวเราใส่สายปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไหล่กับสะพายข้างให้ดูนะคะอันนี้เอาแบบไซส์ปกติเลยนะคะโอเคสามารถอยู่แล้วก็ cross body นะคะอยากเห็นนะเดี๋ยวขอส่องกระจกนะเฮ้ย cross body ก็เลิศอยู่เป็นไงอ่ะโอเคมาเรามาลองใส่ของให้ดูมาเริ่มต้นที่กระเป๋าตังค์ใบยาวนะคะเพราะว่าเป็นคำถามยอดฮิตของสาวๆมากนะคะว่าใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้ไหมนี่ในมือเลยอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ใบยาวไซส์คลาสสิกนี่กระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะต่อมาค่ะคาร์ดโฮลเดอร์คาร์ดโฮลเดอร์จีจี้ใส่ไว้ในช่องกลางแบบนี้นะคะ
ทรศัพท์มือถือค่ะอันนี้เป็นพร้อมเคสนะคะก็มีความฟิตนิดๆอันนี้รุ่นไม่พลัสนะคะอ่ะปิดซิปเสร็จแล้วค่ะจริงๆแล้วเหลืออะไรอ่ะเหลือเครื่องสำอางแล้วก็เดี๋ยวจะมี iPad ใส่ได้ทันทีเนี่ยเอากุญแจรถใส่นี่งั้นเอาลิปสติกใส่นี่คุณก็เหลือๆต่อมา iPad mini นะคะด้วยตัวกระเป๋าของเขาไม่ได้มีน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเหลือโควต้าให้เราแบบใส่ของอื่นๆแบบได้เยอะจริงๆเราจะใส่หนังสือใส่อะไรก็ยังได้นะเป็นแบบหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรแบบเนี้ยเนาะเนี่ยค่ะสวยๆวางจิบน้ำชาเก๋ๆไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยสวยมากนะคะแล้วน้องเขามีทั้งหมดตอนนี้5สีสีนี้นะคะคือสีน้ำตาลหรือมีชื่อสีว่าสีมูสอันนี้สีเทาชื่อว่า Grey Heron นะคะส่วนสีน้ำเงินชื่อเก๋มากจ้ะ Midnight Swim สีนี้ก็สวยอันนี้คือ Day to Night มากสีนี้เอาจริงพอมาดูจริงนางขับกับฮาร์ดแวร์ที่เป็นสีทองมากเลยในสีเบจตรงก้นมีสตั๊ดไว้รองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถวางได้เต็มที่เลยกระเป๋ามันจะไม่หล่มงนเงินงนเงินนึกออกมาอันนี้สีพิงค์มูนนะคะสังเกตได้ว่าของแต่ละตัวแท็กกระเป๋าสีจะไม่เหมือนกันเหมือนอย่างสีพิงค์มูนนะคะแท็กกระเป๋านางจะเป็นสีเหลืองนะคะสีนี้ก็สวยก็ดูแบบหวานละมุนมุ้งมิ้งดูดิสวยนะอันเนี้ยเอาไปใส่กับพวกชุดออกงานกลางวันน่ะได้แล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีดำมีความแบบว่าเรียบเทนมีความฟอร์มอลส่วนตัวแท็กกระเป๋าเขาก็จะเป็นสีแบบเบอร์กันดีนิดนึงนะคะทุกอันราคาเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะ 15,800 บาทและนี้นะคะก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดของซีซั่นพรีฟอลนี้ซึ่งเป็นรุ่น Walker Waving Small Satchel เป็นรุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันเลยนะคะแต่แมทเทอเรียลก็จะมีความพิเศษมากขึ้นข้างหน้าเขาก็จะเป็นแคนวาสแล้วก็เขาก็จะมีงานปักเนาะเหมือนเป็นริบบิ้นยาวๆลงมาลายจะออกวินเทจนิดนึงแล้วก็ในส่วนของหูจับแล้วก็ข้างๆเป็นหนังนะจ๊ะที่เห็นเป็นสีขาวอันเนี้ยเป็นหนังสีขาวและตัวฐานของเขาก็มีหมุดสตั๊ดเหมือนเดิมนะคะตัวนี้สวยมากแล้วก็ตัวที่เป็นเววิ่งนะคะมีทั้งหน้าและหลังขอดูสีไลนิ่งข้างในนิดนึงเหมือนกันเลยก็คือมีสายครอสบอดี้นะคะแล้วก็ช่องเชิงต่างๆเท่ากันอุ๊ยอันนี้เหมือนมีช่องหลังโผล่ขึ้นมาด้วยว่ะอันนี้มากกว่าเพื่อน อันนี้คือถุงผ้าของเขาแล้วตัวนี้ราคาเท่ากันไหมคะอยู่ที่ 2,800 บาทนะคะเพราะว่าเป็นรุ่น Limited Edition มีดีเทลมากขึ้นมีงานฝีมือมากขึ้นหลังจากที่เราดูคุณ Walker ไซส์ Small แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสู่ไซส์ใหญ่นะคะหรือไซส์ Large ที่เป็นขวัญใจของสาวๆสัมภาระเยอะนี่เลยขอบคุณค่ะเป็นรุ่นเดียวกันเลยคือรุ่น Walker Satchel นะคะแต่ว่าเป็นไซส์ Large นะคะคือไซส์ใหญ่อันนี้เป็นสี Grey Heron นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางเทียบกันนิดนึงคือจริงๆพอเราดูไซส์มอลเดียวๆอะแล้วว่ามันก็แบบไม่เล็กแล้วนะมาเจอไซส์ใหญ่แบบโอ้โหจุใจมากแม่จริงๆตัวนี้ข้อแตกต่างที่สังเกตได้แบบชัดๆเลยนะคะคือหูเนาะตัวแฮนเดิลของไซส์ large เนี่ยคือจะเป็นแบบยาวเพราะว่าเผื่อเราขึ้นไหล่ได้เลยค่ะแล้วก็สาย cross body จะอาจจะไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในอันนี้แบบถือเป็น top handle นะคะแล้วก็ของแขนนี้แล้วก็ขึ้นไหล่แบบนี้เลยจ้า on the go มากเวลารีบๆหรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็วิ่งได้เลยแล้วก็รูปโฉมภายนอกนะคะจะเป็นเหมือนกันเลยตัวนี้นะคะก็คือเป็นหนังทั้งใบเหมือนกันตัวแท็กกระเป๋าของเขาอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าอ่อนให้ดูข้างๆดูดิสวยมากสวยมากให้ดูข้างหลังนะคะโหฝีเย็บสวยจริงๆไม่มีปีนนะสวยมากเนี่ยแล้วก็เช่นเคยตรงก้นมีหมุดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะตรงฐานของเขาเนี่ยที่มีหมุดอยู่เนี้ยทำให้เวลาเราเอากระเป๋าไปวางไว้ตรงไหนกระเป๋าจะตั้งทรงไม่หล่มง่ายๆไม่พอแล้วก็จะไม่เลอะอะไรง่ายๆด้วยนี่เลยนะคะข้างในโอ้โหใหญ่สะใจมากอันนี้ข้างในไลนิ่งของเขาเป็นสีน้ำเงินนะคะก็จะมีเป็นช่องหน้าช่องหลังแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงกลางช่องซิปเหมือนกันอันนี้ก็คือจะใหญ่ตามแบบตามขนาดกระเป๋าเลยด้านหลังนะคะก็คือจะมี small pocket 2อันนะคะไว้ใส่โทรศัพท์มือถือไว้ใส่พวกการ์ดโฮลเดอร์ไว้ใส่กุญแจรถต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นสาย cross body แบบนี้นะคะเดี๋ยวใส่ไปคล้องไปเลยและสาย cross body อย่างที่บอกไปนะคะถ้าเป็นแบบกระเป๋าไซส์ที่ใหญ่หน่อยเนี่ยปกติแล้วอะค่ะเขาจะไม่ได้แบบว่าทำสายให้ยาวมากเพราะว่าเขาก็กะแบบให้เราแบบขึ้นโชว์เดอร์แล้วก็โอเคแล้วมันก็จะออกมาได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะลอง cross body ให้ดูแต่อาจจะต้องขยับให้มันยาวนิดนึงขอยาวหน่อยแล้วกันประมาณนี้นะคะนี้เลยแบบนี้พอได้ไหมได้นะ
สรุปแบบไซส์นี้พอดีกับดิฉันจ้าพอดีกับรอบเอวและสัดส่วนของดิฉันเดี๋ยวขอกระยะส่องกระจกนิดนึงเฮ้ยแกมันไม่ได้ดูยังไงขนาดนั้นคือแบบภาพในหัวคือแบบเข้าใจว่าแบบเป็นคนตัวเล็กทำไมสะพายกระเป๋าใหญ่เกินตัวพอส่องกระจกปุ๊บอุ้ยทำไมมันพอดีแล้วก็น้ำหนักเบามากจริงๆอันนี้แต่ว่านี่คือกระเป๋ายังไม่ได้ใส่อะไรนะคะโอเคราคาเท่าไหร่คะ17,900 บาทนะคะก็ขึ้นมาอีกนิดเดียวเดี๋ยวเรามาลองใส่ของกันมาเช่นเคยเลยกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนี่ค่ะโฮเดอร์มือถือไว้ช่องเดิมนะคะข้างหลังอย่างนี้นะคะอุ๊ยอันนี้ช่องมือถือเขาใส่ง่ายกว่าเดิมนิดนึงด้วยเพราะว่าเขายาวขึ้นนะคะและก็อันนี้กุญแจรถนะคะใส่ลงไปซึ่งช่องของลาชค่ะมันจะมีความกว้างมากกว่าไซส์สมอลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยช่องเนี้ยมันก็จะกว้างขึ้นเราสามารถยัดได้ทั้งกุญแจรถและลิปสติกนี่เลยจ้า iPad ค่ะไซส์ปกติเลยนะคะใส่ลงไปฟินๆสบายๆทั้งมือถือทั้ง iPad เห็นด้านล่างไหมคะยังเหลือๆถ้าเกิดว่าเรามีแบบพวกคอมแบบ Mac Air เล็กๆขวดน้ำอะไรแบบนี้นะได้อยู่นะซึ่งน้ำหนักที่ถือได้เนี่ยก็คือเป็นน้ำหนักของของที่เรายัดเข้าไปเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวกระเป๋าเขาไม่ได้มีน้ำหนักเยอะดังนั้นนะคะพอเราใส่มาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราขึ้นไหล่ก็เฟิร์มๆค่ะก็ฟินอยู่นะอันนี้ก็ยัดได้เยอะนะเดี๋ยวเรามาลองสะพายขึ้นโชเดอร์แบบตอนใส่ของได้อยู่ค่ะไม่ได้หนักขนาดนั้นใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตง่ายมากสะพายแบบ cross body นะคะนี่เลยโหยอันนี้ยิ่งเดินสบายเข้าไปใหญ่แล้วก็มือก็สามารถทำอะไรได้ลดนะโอ้โหแสดงว่าตัวห่วงตรงนี้ต้องแข็งแรงมากอะจริงๆเออแล้วถ้าเป็นรุ่นนี้เราพันหูกระเป๋าได้ไหมคะคุณอ้อยเอาได้เหมือนกันใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สกาฟหรอกเราเอาพวกคีย์เชนชามต่างๆนะคะทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตัวสกาฟเนี่ยถ้าเราไม่ได้จะพันหูตลอดทั้งเส้นอย่างนี้แล้วเอามาผูกข้างๆก็ได้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับตัวไซส์ลาร์จอันนี้นะคะมี2สีสีนี้ก็จะเป็นสีเทาเกรย์เฮรอนนะคะแล้วก็สีแบล็คเลยนะคะปกติแล้วจริงๆจะค่อนข้างเห็นกระเป๋าสีดำแล้วจริงๆว่ามันค่อนข้างแบบน่าเบื่อไปนิดนึงมันจะขรึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันเนี้ยเป็นดำที่สวยอ่ะมันเป็นดำแมทด้าจริงๆแล้วข้างในไลนิ่งเขาเป็นสีน้ำตาลนะคะหนังแบบเต่งๆฟูๆแบบอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูสีดำอีกใบนึงละกันจะได้แบบว่าจะได้ยากต่อการตัดสินใจขึ้นไปอีก ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันสวยทุกสีแล้วเราสามารถเอาไปประดับอะไรเพิ่มเติมได้นะคะเราแต่แบบว่าจริตของเราว่าวันนี้จริตเราขึ้นมาเบอร์อะไร แล้วจะบอกทุกคนบางทีสีดำมันจะชอบมีแบบดำอมน้ำตาลดำอมน้ำเงินดำอมเทาดำอมแดงแต่อันนี้คือดำสนิทดำคือดำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหันมาเจอน้องสีน้ำตาลก็ยังทำใจยากอยู่ดีอย่างที่บอกนะคะและนี่ล่ะค่ะหยิบมาหลายๆใบเนี่ยนั่นแหละค่ะจะช่วยให้ตัดสินใจยากขึ้นไปอีกโอเคค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ที่เราพามาทำความรู้จักกับ Tory Burch Walker Satchel ทั้ง2ไซส์ทั้งไซส์ small และก็ไซส์ large แซ่บมากสวยจริงราคาดีจริงเป็นทุกอย่างให้ทุกคนแล้วจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดจะมาในสาขาเดียวกันกับจิจี้ก็มากันได้นะคะที่ Central World นะคะบริเวณ Pop Up อยู่ตรงชั้น1นะคะหน้าทางเข้าห้าง Central ฝั่งที่มี Beauty Gallery นะคะหรือถ้าเกิดว่ารู้สึกแบบโอ๊ยขี้เกียจออกมานั่นนี่แอดไลน์ได้เลยค่ะ @sign Tory Burchunderscore th นะคะและที่สำคัญที่สุดส่งฟรีด้วยป่ะหาส่งฟรีด้วยจ้าส่วนโปรโมชั่นเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้ใน description เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเร็วๆนี้จะพาไปดูอะไรแซ่บๆอีกก็โปรดติดตามหรือ request มาได้เช่นเคยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ